3 2 1
อันนี้คืออาคารโรงเรียนหลังแรกของโรงเรียนบ้านแหลมเป็นที่ตั้งของศาลปู่ตาที่อยู่ตรงข้ามกันและเป็นทรงปัญญาที่ทุกวันนี้ยังอนุรักษ์ไว้แต่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าถูกทุกชาติขึ้นเมื่อปี2466สำหรับปีนี้ครบ100ปีที่โรงเรียนบ้านแหลมก็จะมีการจัดพระป่าเพื่อสร้างโดมค่อมไม่ใช่ค่อมสร้างโดมสร้างโดมสร้างโดมถ้าเรามองจากที่ไปจะมองเห็นอาคารหลังต่อโดมจะสูงกว่าคือจะจัดช่วงมาสงกรานต์แล้วก็มีการรวมตัวรวมตาครับเรื่องไหนครับต่อไปก็ลักษณะของศาลจุฬานี้อาตมาพระกับผมได้ไปยืนอยู่ข้างหน้าศาลเพื่อที่จะเปิดไปดูข้างในส่วนนี้ก็คือด้านในศาลอันนี้ข้างหน้าศาลครับเป็นรูปช้างกับต้นในต้นตาลแต่ต้นตาลที่ตอนนี้เมื่อปี2564ถูกฟ้าลงตอนนี้เหลือแต่ต้นใบที่จะหมดแล้วใบทั้งที่มันเกิดถ่ายรูปไปคุณอันนี้ก็ภาพภายในศาลบูตาที่จะเป็นรูปปั้นที่จะเป็นของใหม่หมดแล้วถ้าเป็นของดั้งเดิมตอนอาตมาเล็กๆศีรษะหรือว่าแขนของพระพุทธรูปจะหักหายไปหมดอันนี้ก็สร้างครอบแล้วก็เป็นรูปของพระกษัตริย์สมัยก่อนมาสร้างเสริมไว้สร้างทีหลังต่อไปนี่เป็นภาพของชาวบ้านที่ชื่อที่เขาจะมาบวงสรวงชื่อพัชราตอนนั้นผมเองก็ไปเจอแล้วก็ได้ถ่ายภาพช่วงปีใหม่แค่ก่อนปีใหม่นิดนึงอันนี้ก็อุปกรณ์ที่เขาบวงสรวงไปในศาลบูตาเขาเพื่อขอความโชคลาภที่สำคัญเขาบอกว่าขอความเป็นสิริมงคลความโชคดีกับขอความที่ว่ากลับมาเยี่ยมบ้านครับหรือความดำเนินบุญคุณครับอันนี้ก็เป็นท่านชนีของนายชินพงศ์แล้วนี่จะเป็นภาพบูชาเป็นภาพบูชาอันนี้ลูกที่ไปสัมภาษณ์ที่ไปสัมภาษณ์บอกว่าที่สัมภาษณ์บอกว่าพวกเขานี้เกี่ยวกับบ้านแต่นี้ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับข้าราชการครูแล้วก็จะบวชคนบางก่อนที่จะไปสอบประจุอันนี้ก็สอบได้เมื่อสอบได้แล้วก็บวชบางต่อว่าขอให้ราบรื่นในการงานจะมีความเจริญก้าวหน้าพอดีเขาก็เกษียณก็เป็นพออาเกษียณกลับมาเขาก็มาบวชสวนพร้อมทั้งจะมีรูปปู่จ้ำอยู่ข้างซ้ายมือด้านเราข้างหน้าสุดขั้วนะครับเรื่องครับการบวงสรวงปู่ตาชุดใหญ่นี้ชุดที่เห็นที่บวงสรวงเป็นชุดชาวคุยบ้านแตงก็จะบวงสรวงช่วงเดือนเมษ13เมษาเป็นประจำทุกปีแล้วก็ชุดนี้จะเริ่มเมื่อประมาณปี2562แล้ว62จัดใหญ่ในบังเอิญก็จากนั้นมาเจอโควิดซึ่งทางราชการก็จะไม่ให้จัดแต่ก็จะมีการแต่งจัดนิดๆหน่อยๆแต่การรับถวายนี่จะมีนางรำตอนที่ผ่านมาปี63นั้นประมาณ200คนขึ้นเต็มสนามเลยรถสนามเลยครับแล้วก็เป็นภาพบวงสรวงแล้วก็มีข้างล่างจะเป็นกำลังนั่งทำพิธีนั่งพิธีหันหน้าก็หาปู่ตาหาเลื่อนท่าไปครับอันนี้เป็นเครื่องเส้นไหว้ทั้งหลายอันนี้จะเป็นของช่วงเดือนเมษาจัดงานหลักเป็นเส้นไหว้ท่านชาวบ้านจะเต็มสนามฟุตบอลซึ่งคนจะมาเยอะมากช่วงเช้าเป็นช่วงเช้าประมาณ7โมงถึง9โมงครับประจำทุกทีอันนี้เป็นภาพของชุดนางรำชาวปุยใส่ชุดชาวปุยพญาเต็มไม่ใช่เขาก็กำลังขอมาเจ้าปู่ตาบ้านแตงเพื่อที่จะรำถวายส่วนภาพความหรือก็เป็นภาพที่กำลังรำถวายอยู่ช่วงตรงกลางที่เขาเป็นการสืบทอดเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงบทบาทแล้วก็คุณความดีของศาลปู่ตาเด็กๆก็จะได้มีความซาบซึ้งเกรงกลัวต่อบาปบุญคุณโทษทั้งหลายเป็นการฝึกทางจิตใจจนถึงมีความเคารพมีความนอบน้อมต่อสถานที่อั
ันนี้ก็กำลังคือร่างกายนี้ก็คือรับอย่างพื้นชุดผู้ใหญ่จะมีทั้งชุดผู้ใหญ่ชุดเด็กชุดเด็กก็พยายามฝึกมาเป็นวัยชนรุ่นหลังครับส่วนนี้เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ชาวไทยคุยบ้านแต่เมื่อปี2514เกิดฝนแล้งแล้วก็ฝนจะทิ้งช่วงก็มีการลงมติว่าเอาช้างมาแห่ไม่รอบแต่ตอนนี้รอบคณะจะมาขึ้นอยู่หลังสุดตัวช้างนี่ก็แห่อยู่รอบชนประธานตัวรอบชนประธานซึ่งเป็นรอบชนประธานอยู่ทางที่มันออกของวัดก็ของที่มันออกของบ้านแตนเป็นรูปช้างครับมาจากบ้านตอนกลางเพราะว่าที่บ้านเด็กที่บ้านก็เป็นเลี้ยงช้างอยู่ที่นี่คนหนึ่งก็เวลาจะเอาช้างอะไรมาสะดวกหน่อยติดต่ออันนี้ก็อันนี้เห็นทางอันนี้เดินออกไปเข้าหมู่บ้านนิดหนึ่งตรงนี้เข้าหมู่บ้านก็ออกไปทางชนประธานนะภาพเห็นเพราะว่าอันนี้พอฝนตอนนั้นจากภาพข้างบนตั้งที่นั้นตอนออกมามันจะร้อนสว่างมากแต่พอประมาณห้าโมงเย็นภาพมืดจะเริ่มพอฟ้าจะเริ่มมืดอาตมาคิดว่าคงไม่ทันอยู่แล้วในการแห่แต่สักพักหนึ่งพอ6 โมงปั๊บเริ่มจะเงียบแล้วก็ไปเข้าอยู่ที่โรงเรียนบ้านแตนไปลงเด็กก็ถวายไหว้ปู่ตาอัญชาไปถวายทำความเคารพชาติปู่ตาออกมาก็พุ่งฝนตกหนักวันที่แห่ก็เรื่องนี้มีครับอันนี้ก็พวกของมันรวมการประจำปีเหมือนกันอันนี้จะเป็นการบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดพงศิลาแตนซึ่งเป็นพระพุทธรูปไม้จากประเทศเวียงจันทร์กับของประเทศลาวที่ยืนอยู่ข้างผมนั่นก็คือพระพุทธรูปเพราะว่าตอนนี้เก็บไว้ในห้องนอนเพราะมีที่เก็บเพราะว่ากำลังสร้างใหม่เลยเก็บไว้ที่ห้องนอนอยู่แต่ไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าส่วนภาพเมื่อกี้ทั้งหมดภาพเมื่อกี้นี้ถ้าแห่ก็จะแห่รอบหมู่บ้านที่เป็นประจำปีแต่ที่ภาพที่ซ้ายมือนั้นก็คือแห่รอบหมู่บ้านแล้วก็กำลังจะเข้าหมู่บ้านคนที่จะแห่จะมีการขอเข้ามาพระพุทธรูปคือส่งน้ำพระวันนั้นจะเป็นการส่งน้ำพระพระสงฆ์ส่งน้ำพระพุทธรูปเสร็จปั๊บก็จะมานั่งตามเก้าอี้แล้วก็ให้ญาติโยมมาส่งน้ำพระต่ออีกแล้วก็จะมีคนที่สูงอายุก็นั่งต่ออย่างพระพอจากนั้นเสร็จก็เอาพระนี่ขึ้นรถแห่รอบหมู่บ้านก็ให้ชาวบ้านที่ไม่ได้มาวัดก็ไปได้ทำความเคารพส่งน้ำพระกับตามรถตลอดตามอยู่ขึ้นในรถครับอันนี้บทบาทของปู่ตาย่อยซึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่าปัจจุหรือว่าจู่เพียงรูปเพียงเพียงก็คือคำว่าพราหมณ์ย่อมาจากคำว่าพราหมณ์คือปู่ตาพราหมณ์มันเป็นของพราหมณ์สมัยก่อนตัวนี้จะเป็นของทำวันขึ้นเดือนหกขึ้นหกข้ามเดือนหกเหมือนกับคล้ายๆกับเขาจะลงปลูกข้าวเป็นลักษณะเดือนหกของคนเราที่จะทำพิธีการปลูกข้าวลงสวนหลังเพื่ออันนี้ก็จะเป็นการดูมันมากจะดูค้างไก่ถ้าเป็นชาวบ้านนะครับปู่ตาที่นี่สองที่อันนี้เป็นปู่ตาบ้านท่าทิศใต้ของบ้านแตนมาเลือกภาพต่อไปครับอันนี้จะเป็นภาพปู่ตาทางชนประธานก็จะมีความเชื่อภาพนี้จะเป็นของบ้านหลังใหม่แล้วครับเพราะว่าตอนมาเด็กๆนั้นตรงนี้จะเป็นสังกะสีผุพังและด้านขวามันจะเป็นอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่ซึ่งเป็นทวดเป็นโครงการของประเทศไม้ผลจุดถนนไม้ผลคนกินได้ครับนี่เป็นระบบอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้บ่งสวงเรื่องนี้ครับต่อไปเป็นความเกี่ยวข้องกับความผูกพันกับศาลปู่ตาและความเชื่อของชาวชาวปู่อันนี้เป็นศาลปู่ตาบ้านตรึงตำบลตรึงอำเภอที่ควรภูมิจังหวัดสุรินทร์ส่วนภาพด้านบนนั้นจะเป็นภาพด้านหน้าซึ่งก่อสร้างมาทีหลังส่วนภาพข้างล่างจะเป็นภาพดั้งเดิมลักษณะหินอะไรก็ที่ถามเพราะว่าจะตั้งอยู่ในภาพเดิมแต่ว่า
ก็มาสร้างสมัยก่อนเป็นจอมปลวกนี้เขามาสร้างเป็นอาคารตึกรอบๆแล้วก็ปูนก็พยายามจะให้โครงการจะเป็นลักษณะขึ้นบินและจะไม่ขยับหินเพราะว่าเขาอยู่ลักษณะเดิมหนักความเชื่อของชาวตะบนดึงซึ่งตัวนี้จะมีผลพวกต่อไปเรื่องๆนี้นะต่อไปก็เป็นภาพปูตาบ้านสนายเมืองปู่อำเภอรากูจังหวัดศรีสะเกษอันนี้อนุเคราะห์ภาพจากคุณพระกิตติและกิตติกิติโกครับก็ได้ส่งมาให้ซึ่งมีความผูกพันที่ว่าชาวบ้านแตนเรื่องตะกวดจะไปหาที่บ้านตำบลตรึงแต่บ้านตรึงตำบลตรึงก็จะมาหาที่บ้านสนายนี่คือเป็นต้นแบบต้นบ้านต้นพบบ้านของตะกวดที่มีความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นดวงวิญญาณของตะกวดซึ่งสมัยแถวบ้านเขาจะไม่กล้ากินแต่ว่าเมื่อวานนั่งคุยเจอกับโชเฟอร์บ้านหรือเข้าไปกินทั้งหมดเขาบอกว่าเขากำลังหาตะกวดกินแต่ผมก็ไม่กล้าบอกเขาว่าท่านกำลังทำเรื่องรายการเทปนี้เขาคนขับไม่ได้ก็ว่าชาวบ้านแต่ว่าเขาหายากหาแล้วก็เอาไปขายตามร้านอีกหมดครับหมดแล้วพอต่อไปก็เป็นอันนี้พระประหลัดลีชาเจ้าคณะตำบลแต่ตำบลแต่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุรินทร์พร้อมแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสของที่วัดภูเก็ตจังหวัดแต่ด้วยที่อาตมาไปถามเรื่องมนุษย์882ซึ่งอาจารย์โพธิราชอาจารย์วิราชโพธิสารนะครับได้สัมภาษณ์ได้บอกว่าเขามาไว้ที่วัดแต่ก็ถามว่าพระปริชาบอกว่าตัวนี้เขาจะฝังไว้ใต้สติใต้สถูปนะฮะเรื่องนี้ครับเป็นภาพนี่เป็นภาพสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับนี่คือใหญ่บ้านในชุดทีมูที่22ของเขาเป็นคนตั้งชุดชาวกุยครับตอนที่ว่า6พศ2563แล้วก็ครับข้างหลังมันเป็นรูปของครูแม่บ้านที่เป็นผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชาวกุยเป็นผ้าไหมซึ่งจะเป็นการต่อยอดจากการปูตาสารปูตาที่มีการบวงสรวงเมื่อบวงสรวงต้องมีชุดเมื่อมีชุดก็ต้องหาเสื้อผ้าแล้วก็ต้องมีการรณรงค์การทอผ้าไหมแล้วก็พยายามตัดเป็นชุดหลายๆครอบครัวพยายามเป็นเอกลักษณ์ประจำของบ้านแตนตามเรื่องมีอันนี้ภาพไปสัมภาษณ์อาจารย์วิราชและอันนี้ของผู้ใหญ่หมู่ที่หนึ่งตำบลแตนครับเรื่องอันนี้ภาพไปที่บ้านของอาจารย์วิราชโพธิสารเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็โบราณคดีทั้งหลายโบราณสถานจนตัวนี้ก็ตาลีเกี่ยวกับเป็นพิธีกรรมอันนี้ซึ่งไปถามเรื่องเกี่ยวกับหินพิเศษหินอะไรหินพิเศษสำหรับลื่นหินเล็กไฟนะครับเดี๋ยวไปทำที่สำนักในที่นาเขาไปจากวันนั้นไปหาพี่เจริญที่หาพี่เจริญครับวันนี้ก็เป็นจินตนาการเดียวกันก็เป็นทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดสารแล้วก็ที่สารปูตานั้นก็ถามเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนส่วนหนึ่งในการสร้างปูตาไปถึงอาคารชุดใหม่และเป็นคนทาสีหมดแล้วครับวันนี้อันนี้ปูย่างนะครับภาพปูย่างดีอันนี้เป็นภาพที่ต่อยอดเกี่ยวกับการเผยแผ่วัฒนธรรมของชาวปูบ้านแตนซึ่งเป็นรังที่นำถวายที่ปราสาทระแหงอำเภอชิงคอร์ปูจังหวัดสุรินทร์ในช่วงเดือนพฤษภาส่วนมากจะรำในไปใกล้ใกล้รำช่วงมีการส่งเพลงในการฉาบชุดอีกชุดหนึ่งที่ที่ของก็จะมีการจัดแสงสีประยะรามจัดเป็นการท่องเที่ยว
เราจะมีการประกวดของชนชาติอุยต่างๆหรือว่าไปสมทบในความแสดงเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละตำบลแต่ละตำบลเป็นที่ไปครับก็จบการนำเสนอที่สดีครับค่ะดีมากเลยครับท่านอาจารย์การนำเสนอของท่านนี้โยมให้เต็มนะโยมให้เต็มนะคะก็จะมีการนำเสนอแนะนำตัวกล่าวทักทายอันนี้นะคะแล้วก็การนำเสนอหน้าชั้นนะคะก็ได้เต็มแล้วก็การวิเคราะห์นะคะก็ได้เต็มนะคะอีกสายเพราะว่าการนำเสนอท่านนายกชอบสไตล์นำเสนอท่านที่สองก็ท่านสว่างชัยใช่ไหมท่านอะไรท่านเด่นชัยอันนี้พูดดีเสียงเพราะน่าฟังฟังพูดได้เริ่มได้ลงพูดได้เรื่อยๆแต่ว่าต้องไปหัดการพูดความหมายในเรื่องของการตัดให้สั้นลงแต่ถามว่าพูดดีไหมดีมากฟังแล้วไม่น่าเบื่อนะครับไม่น่าเบื่อส่วนท่านหนึ่งท่านหลวงพ่อพระเชียงนั้นท่านจะนำเสนอด้วยประสบการณ์แล้วก็นำเสนอด้วยภาพแล้วก็ทำให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็คล้อยตามไปด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นการinterview ก็คือการลงพื้นที่ไป observation มาแล้วก็เอาภาพมาแล้วก็มาเล่าต่างภาพนะคะซึ่งการนำเสนอในระดับปริญญาโทก็จะเป็นแบบเนี้ยเขาให้นำเสนอแบบเนี้ยใช้ภาษาน้อยๆอย่างเงี้ยครับให้เห็นภาพและบรรยายตามภาพนะยิ่งไปนำเสนอหน้ากองประชุมวิชาการด้วยแล้วเนี่ยคือต้องนำเสนอแบบนี้เลยต้องให้นำเสนอแบบนี้ถึงใช้ได้แต่ต้องให้เห็นหัวข้อก่อนเห็นบทนำเห็นวัตถุประสงค์ขอบเขตพอรับรองขอบเขตปุ๊บแล้วก็ลงรูปเป็นการศึกษาแล้วก็จัดเป็นภาพพูดภาพพูดตามภาพเลยนะครับดังนั้นผู้นำเสนอก็ส่งงานมาให้โยมแล้วก็ส่งเป็นแบบนำเสนอแบบนี้ด้วยนะครับอาจารย์ตอนนี้อยากถามท่านอาจารย์ว่าพระพุทธรูปลาวเนี่ยสร้างขึ้นแต่สมัยไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนณปัจจุบันนี้อาจารย์อันนี้ทราบที่ไม่มีใครทราบรู้แต่ว่าเขามีคุณามาเนี่ยคุณามาจากประเทศลาวเนี่ยแล้วก็พระพุทธรูปนี้จะมีคำเรียกอะไรนะมีโยมเคยออกไปแล้วเอาไปแล้วก็อยู่ไม่เป็นถูกครับเนี่ยเอามาคืนครับเป็นศิลปะแบบลาวเป็นของมาจากการมันลักษณะจับประสาทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาเลยจับประสาทนะเพราะว่ารูปปั้นเดี๋ยวหัวจะเป็นลักษณะมันก็มีโครงแรมยาวๆไปตอนนี้อยู่ที่วัดท่านใช่ไหมคะอยู่ที่ห้องรอผมเลยอ๋อแล้วมีงานประจำปีแต่ละปีไหมต้องขอพระพุทธรูปองค์นี้ไปพุทธรูปองค์นี้ถ้าตั้งแล้วเขาจะอารมณ์ก่อน13เมษายนนี่คือ1วันพระอาจารย์อารมณ์มาไว้ที่ศาลาถ้าวันพระเข้ามาปั๊บโยมก็ส่งน้ำพระเสร็จปั๊บแล้วก็จะตั้งไว้จนถึงเดือนที่วันที่13วันที่13นี้จะทำส่งน้ำพระอีกวันที่13นี้ถ้าไม่ตรงกับวันพระนะก็จะมีแต่พระสงฆ์ก็จะดำเนินงานอย่างที่ข้าพี่เห็นเป็นการขอเข้ามาแล้วก็ส่งน้ำพระมาจากนั้นจะขึ้นเฮนี่จะเฮนช่วงบ่ายของทุกปีเลยวันที่จะอยู่ที่ห้องของผมนี่ก็คือว่าพระที่เอาลงไปก็ที่เดียวเราขึ้นพอตกเย็นป้าก็ถามว่าทำไมไม่เอาขึ้นไปเก็บข้างบนหรอกไม่เอาแล้วเอาไว้นี่แหละเลยต้องเก็บไว้ในห้องแล้วก็ข้างบนเป็นอารามเป็นศาลาเก่าของนางทั้งแล้วมันโดนน้ำรั่วตลอดมาเองนกพิราบลงเลยควรผมต้องเก็บไว้ในห้องนอนถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าพระพุทธรูปนี้ก็น่าจะเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของบ้านแต่งได้เป็นที่ยืดเหนี่ยวของเขาครับเขาก็เป็นคือว่าเป็นพระประจำวัดเลยครับผู้บ้านผู้เมืองเพราะว่าปีหนึ่งเขาจะไม่ได้วัดตั้งโพตลอดนะปีนี้ก็ยกครั้งเดียวโอเคครับเดี๋ยวว่างมากเดี๋ยวโยมอาจจะไปขอชมนะคะอาจารย์แล้วก็ให้ท่านพาลงไปที่สามปู่ตาด้วยนะคะได้ครับขอบคุณ